ช่วงนี้ชี้แนะชาวบ้านในเกาะนาซาต่างหวาดกลัวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกตัวเองว่ายูนิคอร์นตัวเขาสามารถลอยได้และชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเรามาสัมภาษณ์หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์กันดีกว่านะครับฉันเคยอ่านในรายชมาของแม่บ้านเขาบอกว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวต้องเป็นมันแน่ๆเลยค่ะหรือว่าเขาจะเป็นสิทธิ์หลวงปู่เข้มอิทธิฤทธิ์แรงกล้ามากเลยนะนะโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยแฮะเย้เอื้อดโอ้ยเกือบจะมาไม่ทันแล้วนะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Animal Crossing New Horizon นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตมาใหม่เยอะมากๆเลยเขาบอกว่าจะมีเรือส่งสินค้ามาที่หมู่เกาะของเราด้วยแถมยังมีตัวละครใหม่ที่จะสามารถเปลี่ยนเกาะของเราให้เป็นเกาะที่แสนวิเศษรู้สึกว่าคนที่จะมาขายของเนี่ยเขาจะต้องอยู่แถวพลาซ่าแน่ๆเลยเฮ้ยดูน้องมาเชลซี่แต่งตัวซะน่ารักเชียวนะเนี่ยก็ฉันไม่มีเสื้อใส่นี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันซักแล้วมันไม่แห้งเมื่อวานฝนตกก็เลยชุดน้องสาวมาใส่อ่ะโอ้โหใส่ไปกระโปรงแล้วนี่จะตามไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยฮะไม่มีที่จะไปหรือไงเอ้ยเป็นสโตเกอร์เหรอบ้านหลังนี้ไม่คุ้นเลยแฮะนี่เหมือนบ้านของใครกันน่ะเฮ้ยขอไปเคาะประตูดูแล้วกันแต่แดนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะร้านอาหารของแรดสตรอเบอรี่เปิดให้บริการแล้วนะคะโอ้ยนี่มันน้องรัฐที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นี่นานี่เธอรู้หรือเปล่าร้อยวันพันปีเนี่ยเจ้านั้นไม่เคยมาที่เกาะของฉันเลยแต่ในวันนี้ลีฟมาที่นี่แล้วลีฟอะก็คือคนขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขายต้นไม้เขาหล่อมากเลยนะนี่น่ะเหรอที่ยายแรดสตรอเบอรี่บอกว่าหล่อลากไส้น่ะปะโถนี่ก็หล่อแล้วนะสวัสดีซีบิงฉันชื่อลีฟแล้ววันนี้ฉันมีดอกไม้สุดพิเศษมาขายเธอด้วยล่ะว้าวนี่มันเป็นพุ่มดอกเข็มเหมือนกับแถวบ้านเราเลยนะเนี่ยมีสีส้มสีเหลืองแล้วตรงนี้เป็นฮอลลี่สตาร์แปลว่ามันเหมือนกับเม็ดเชอร์รี่อ่ะน่ารักดีงั้นฉันซื้อฮอลลี่สตาร์ละกันว้าต้นนี้เนี่ยปลูกง่ายมากเลยอยากได้เท่าไหร่ล่ะเพื่อนเอาสักประมาณ5ต้นได้เลยยินดีให้บริการจ้าเอาเงินมาก่อนเว็บเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็ต้องเอาไปซ่อนด้วยเดี๋ยวเมียรู้และแล้วความหวังของเราก็เป็นจริงค่ะวันนี้เนี่ยเรือส่งสินค้ามาเทียบท่ากับเกาะของเราเรียบร้อยแล้วว่าไงวัยรุ่นสวัสดีฉันคือเจ้าของเรือส่งสินค้าถ้าไม่เชื่อดูจากผ้าเที่ยวของฉันได้สัญลักษณ์มันเหมือนกันแม่พอนักล่ำนายอยู่แถวๆนี้อย่างนั้นเหรอฉันชื่อว่าเรดนะทำงานเป็นพ่อค้าน่ะดูจากการแต่งตัวเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าแกเป็นพ่อค้าจริงๆเอาล่ะไหนๆพวกเราก็ได้เจอกันแล้วนายรู้ไหมครั้งแรกที่ฉันเจอนายเนี่ยฉันเห็นสายตาอันหลักแหลมสายตาความเป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ในตัวเธอฉันดันแบกของที่มันสำคัญมากๆมาขายและจะบอกนะว่าข้อเสนอนี้เนี่ยขายให้กับเธอไม่ใช่สิขายให้กับคนในครอบครัวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นฉันขอเสนอราคาเพียงแค่ 498,000 เบลเท่านั้นฮะ 498,000 เบลไม่เอาฟลอยโถ่เอ้ยงั้นฉันขายให้นายในราคา 4,980 บาทแล้วกันอะเดี๋ยวก่อนราคา 409,000 ลดเหลือ 4,900 โอ้โหนี่มันภาพวาดอะไรเนี่ยภาพวาดปลอมหรือเปล่านี่ไปเงินเอาภาพวาดไปนี่แน่แล้วถ้าติดใจเนี่ยอย่าลืมมาซื้อฉันอีกนะท่านจิตรกรน้อยผู้ยิ่งใหญ่เอาละในเมื่อเรานะคะซื้อรูปภาพมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปบริจาคให้กับลุงนกฮูกดีกว่าพอได้ข่าวมาว่าลุงนกฮูกเนี่ยกำลังทำโซนใหม่เกี่ยวกับโซนศิลปะด้วยแต่แดนก๊อกก๊อกก๊อลุงลุงไม่สบายปะเนี่ยเป็นไข้หวัดหรืออะไรอะลุงตื่นลุงอะไรกันเนี่ยต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับคุณเจ้าของเกาะผู้ยิ่งใหญ่คือว่าฉันได้ไปซื้อรูปนึงมาจากหมาจิ้งจอกราคา 409,000 แต่ลดเหลือ 4,000 อยากจะให้ลุงช่วยดูให้หน่อยนะ
โอ้นี่มันเป็นภาพวาดโบราณที่ดีเลยทีเดียวแต่ฉันอยากจะบอกอะไรนายอย่างนะเจ้าหมาจิ้งจอกนั่นน่ะเขาชอบเอาภาพวาดของพร้อมกับของแท้มารวมอยู่ด้วยกันนายอยากจะบริจาคเข้าที่นี่ใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะรับมันไว้ฉันจะได้ตั้งโซนใหม่เกี่ยวกับการศิลปะพอดีและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการบริจาคภาพวาดลงในพิพิธภัณฑ์ปนปนเรือรำนี้จริงๆสินะที่ขายงานศิลปะสุดหรูดูผ้าใบดิไม่มีงบทำประตูหรือไงถ้าไปใช้สกอตเทปแปะอย่างนั้นแถมผ้ายังขาดเอามาติดแบบไม่เรียบร้อยอีกด้วยไม่ไหวหรอกมั้งแบบเนี้ยของข้างในเนี่ยต้องไม่ใช่ของจริงแน่เลยซึ่งเกมนี้นะคะเขาบอกว่าบนเรือส่งสินค้าเนี่ยจะมีของเพียงชิ้นเดียวต่อวันเท่านั้นที่จะเป็นของจริงเอาล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก๊อกๆๆขอเข้าไปหน่อยนะเรดอ้าวหวัดดีหวัดดีหวัดดีผมดีใจที่ได้เจอคุณนะคุณซีบิงและที่นี่คุณอยู่นี่นั่นก็คือจอลลี่เรดเรือขนสินค้าที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลแถมยังเป็นสมบัติที่ไม่เคยมีใครครอบครองอีกด้วยดูบรรยากาศสิมันดูแบบเงียบเหงาดูมืดๆคลึ้มๆเหมือนกับเป็นของโจรเลยอ่ะมาๆๆๆ มาดูดีกว่าอุ๊ยนี่ไงเฟอร์นิเจอร์ที่เขามาขายที่เขาบอกว่ามีขายเฟอร์นิเจอร์หายากด้วยแล้วมันแรงยังไงอ่ะมันก็แค่ที่ออกกำลังกายแบบอัตโนมัติกับโคมไฟราคาถูกๆแม่มันก็ไม่ได้ไปขายทุกวันใช่ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ซื้อไปสิครับโอ้โหมีฮัตชิลด้วยนี่ไปหาหมอบ้างนะตอนนี้ไข้หวัดมันกำลังระบาดนะเฟลยแล้วก็รับคุณลูกค้าเรามาเริ่มดูกันที่ศิลปะชิ้นแรกดีกว่าค่ะนี่คือรูปของโมนาลิซาอุ้ยตาถึงจริงๆนะครับคุณผู้หญิงไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่านี่เนี่ยเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคเก่าเลยนะขอเพ่งดูสักเล็กน้อยดูจากภาพแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพของโมนาลิซาจริงๆด้วยแต่ว่าไหนขอเปิด Google ดูหน่อยสิชึบโอ้โหชัดเจนนี่ภาพของจริงเนี่ยคิ้วมันไม่ได้โกงงอนขนาดนั้นนี่นาเจ้าเรดคิดมากไปหรือเปล่าสาวสาวสมัยนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไปสักคิ้วสามมิติกันบ้างก็ได้คุณลูกค้าราคาดีเลยนะครับนี่มันของปลอมไม่จริงของแท้เนี่ยโมนาลิซามันต้องไม่มีคิ้วมันไม่ข้อผิดพลาดอะไรแน่ๆยังไงก็ดูของชิ้นอื่นก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าคิ้วโมนาลิซานั่นน่ะมันจะเป็นฝุ่นเดี๋ยวถูๆออกให้ไม่ใช่แล้วแกขายของปลอมโหยภาพนี้สวยมากอ่ะคือเหมือนกับของจริงสุดๆเลยนี่คือภาพที่นักจิตรกรได้สร้างขึ้นมาในปี1657บอกเลยว่าเป็นภาพที่เก่ามากๆเลยนะครับภาพเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับของจริงอยู่นะเนี่ยแต่เพิ่มเติมคือของแท้เนี่ยเขารินนมแล้วรินทีละเล็กทีละน้อยด้วยไอ้นี่เนี่ยรินออกมาเหมือนกับน้ำท่วมเลย มันอาจจะเป็นสันเขื่อนก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่นมโอ้ไม่น่าใช่แล้วองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะเราต้องมาจับทางดีๆดีนะเนี่ยที่เรามี Google บอกอยู่นี่ก็คือภาพของซามูไรที่กำลังทำหน้าหวาดกลัวภาพนี้เนี่ยดูจริงๆแล้วเราก็คุ้นตาอยู่นะน่าจะเป็นภาพของจริงละมั้งขอลองเสิร์ช Google ดูหน่อยละกันชึ่งทุกคนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะมันก็คือมีผมใช่ไหมมีมือมีชุดแต่สิ่งที่มันดูพิลึกกึกกือไปกว่านั้นนั่นก็คือคิ้วของท่านซามูไรจากที่เคยเป็นคิ้วปกติตอนนี้เหมือนคิ้วแบบจั่วบ้านเลยเฮ้ยนี่เรดนายจะไปเอาของแท้มาขายเลยเหรอเนี่ยนายนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยนะดูรายละเอียดรูปเสร็จแล้วก็ไม่ยอมซื้อของฉันสักทีก็มันมีแต่ของปลอมนี่นาไม่เอาเฟ้ยและสิ่งที่แป้งอยากทำในวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เราจะไปซื้อพวกงานศิลปะมาส่งคุณลุงนกคู่อย่างเดียวนะแป้งเนี่ยอยากจะสร้างร้านอาหารกลางแจ้งด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังคงว่างอยู่อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นทรายให้หมดซะก่อนชึบร้านของเราจะใหญ่มากๆเลยนะคะมีโต๊ะประมาณสัก 2-3 โต๊ะนะแล้วก็มีที่สำหรับเคาน์เตอร์บาร์ด้วยร้านอาหารร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะของเรา
และทุกครั้งที่เราเดินลงมาในทรายนะคะก็จะมีรอยเท้าแบบนี้ด้วยโอ้โหทำออกมาดูสมจริงจริงเลยงั้นเรามาเริ่มสร้างครัวกันเลยดีกว่าอันแรกนะคะต้องเป็นที่สำหรับทำอาหารนั่นก็คือเชื้อเสร็จห้องครัวขนาดใหญ่แป้งก็จะใช้เป็นสีแบบโทนขาวๆอ่อนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าร้านที่เราจะทำเนี่ยนั่นก็คือร้านแมคโดนัลด์มีเตามีที่ล้างมือแล้วต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นเชลฟ์สำหรับซื้อของเราจะใส่เคาน์เตอร์บาร์สีอ่อนลงไปอึ๊บดันสักเล็กน้อยจึ๊บสีก็จะโทนออกเหลืองๆนะคะให้เหมาะกับร้านแมคโดนัลด์ของเราและสำหรับร้านแมคโดนัลด์ของเราเนี่ยเราได้จ้างพนักงานขายที่สมบุกสมบันมีความทนทานต่อการทำงานและก็ไม่ปวดแม้แต่นิดเดียวคนนั้นนั่นก็คือคุณกระดูกนี่คือพนักงานดีเด่นของเราไหนทักทายคุณลูกค้าหน่อยสิแล้วก็คุมโทนด้วยตู้เย็นสีขาวจัดวางไว้ข้างหลังพนักงานดีเด่นของเราจึ๊บหมุนหมุนหมุนดูดิคนทั้งคนสามารถแบกตู้เย็นได้เลยนะเนี่ยโต๊ะของลูกค้าเนี่ยแป้งมีแค่สีดำเท่านั้นนะคะมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีเก้าอี้เก้าอี้ของเราเหลืองอ๋อยสุดๆไปเลยโอ้แสบตาไปถึงเกาะข้างหน้าเลยนะเนี่ยและเพื่อให้ดูเป็นห้องครัวมากขึ้นเราจะตั้งเซตมีดแบบนี้แล้วก็มีไมโครเวฟสำหรับอุ่นเบอร์เกอร์ชึบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับห้องครัวซึ่งกระทะนี้นะคะเป็นของคราฟที่พี่แป้งเคยคราฟไปเมื่อห้องครัวก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมแต่มันยังมีกิมมิกบางอย่างค่ะซึ่งอยากจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้เผื่อว่าใครเล่น Animal Crossing เนี่ยแล้วไม่รู้นะก็จะได้เอาไปทำตามได้เห็นไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำแค่กระทะธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีปุ๊บโหมีกับข้าวขึ้นมาในกระทะของเราด้วยอันนี้ก็เป็นผัดผักนะคะแล้วก็มีพาสต้าและทาทูอี้ก็มาพิซซ่าก็มีหรือว่าจะเป็นแบบทำให้กระทะไหม้ๆก็โอเคโหแบบนี้นี่คืออาหารเน่านี่นาเท่านี้ก็แค่วางน้องกระทะลงไปก็จะเหมือนว่าเราทำกับข้าวแบบสดๆให้กับลูกค้าได้ดูนี่แกจะขโมยหรือเจ้าแมวขโมยเปล่าเส้นหน่อยแค่มาดมแล้วก็จากไปลา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 ต่อไปแป้งว่าจะมากั้นคอกตรงนี้ให้กลายเป็นร้านอาหารสักหน่อยเราจะใช้เป็นเหลืองสลับกับแดงจะได้คล้ายๆกับร้านแมคโดนัลด์ของจริงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับผนังฉากกั้นของร้านอาหารนะคะแต่ว่าถ้าแค่นี้จะเป็นร้านแมคโดนัลด์เนี่ยไม่ใช่แน่นอนมันก็ต้องมีเบอร์เกอร์น่ะสิถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่มีนะคะแต่หัวพี่แป้งเนี่ยคิดมากกว่านั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้เรามีเบอร์เกอร์อยู่ในร้านของเรางั้นพี่แป้งจะใช้ฉากกั้นที่เราเห็นแบบนี้นี่แหละรังสรรค์มันขึ้นมาคล้ายๆกับเฮาฟิปเปอร์เลยวิธีทำก็ง่ายๆแค่เราเอาฉากกั้นที่เคยเป็นสีๆอย่างที่พี่แป้งเอามาวางแบบเมื่อกี้นะคะจัดใส่รูปเพนติ้งลงไปแบบนี้ทาดานก็จะได้เป็นชุดแฮปปี้มิลเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายวางเชลฟ์ของเราไว้ข้างหลังโอ้โหสวยมากเลยนี่มันเป็นเชลฟ์วางอาหารที่ดูเหมือนของจริงเลยนะเนี่ยและยังไม่พอนะคะแป้งจะเอาเป็นแบบว่าเชลฟ์ออเดอร์ใส่เข้าไปด้วยแบบนี้จึ๊บจะได้รู้ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยกำลังสั่งอะไรบ้างเผื่อว่ามีไลน์แมนหรือแกฟู้ดมาออเดอร์ของเราจะไม่ปนกับลูกค้าคนอื่นว่าแต่ฉันจะขายอะไรกันล่ะเนี่ยอาหารมาส่งแล้วครับอาหารจากสาขาใหญ่โอ้โหอุตส่าห์ไปลงทุนเปลี่ยนชุดเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยซึ่งพี่แบนจะวางเบอร์เกอร์ไว้ด้านหน้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยดึงดูดเบอร์เกอร์จานใหญ่ใส่ผักเล็กน้อยและชีสเยิ้มๆมาคู่กับสเต็กเนื้อวากิวใครที่ชอบกินขนมปังแผ่นบางๆแล้วก็แนะนำเซตนี้เลยจ้าสเปเชียลเซตเนื้อแบบพิเศษผักน้อยมาคู่กับมะเขือเทศสไลด์บางๆเนื้อของเราเนี่ยมีความจุยซี่สูงนี่นี่นี่พนักงานค่ะขอสั่งเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายที่หนึ่งค่ะโอ้แป๊บๆเนี่ยลูกค้าบนเกาะของเรามาที่ร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ติดป้ายเลยนะติดป้ายซะหน่อยเพิ่มความกิ๊บเก๋ยูเรกาและนี่นะคะก็คือร้านแมคโดนัลด์แบบเสร็จสมบูรณ์ของเรามีทั้งเบอร์เกอร์ต้อนรับลูกค้านะคะแล้วก็มีพนักงานที่แสนจะทนทานและดุดันรับอะไรดีบอกมาไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นกระดูกนะ
ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบการซื้องานศิลปะแล้วก็การสร้างร้านแมคโดนัลด์นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้นต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเฮ้ยทำไมไม่มาเสิร์ฟสักทีเดียวดื่มน้ำผลไม้ที่ตัวเองเอามาละกันน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ